สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจษมันสมิลลาฮ์อัลลอฮ์มานุรรฮิมฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาฮะมิลลอสลลอฮุอะลาหนบีนามุฮัมมัด m m a วะลาอาลีฮิวะซลามบิฮิวะมันตาบิอัลฮุมบิอัสานินวะดาบิดะวะติฮิลายุมิดดีน อัส a ah uh. s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับผ่านสถานีเสียงอิสลามเนี่ยนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆนะฮะก็ไล่เรียงมาพอสมควรแล้วแหละครับก็คือเรื่องของ การสร้างสมาธิการสร้างความคูชั่อในการน้มาดอย่างที่ผมบอกนมาดสาคัญมากเราจะมองอเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้นะครับปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้พยายามเก็บให้หมดรายละเอียดที่เก็บข้องกับการนมาดเก็บให้หมดรู้แหละวว่ามันสําคัญทํายังไงให้มันเกิดความคูชัวเรากาลังพูดถึงตรงนี้อยู่ซึ่งก็มาถึงช่วงที่จะต้องอต่อเนื่องกันนะครับก็คือสิ่งใดก็ตามที่มันจะไปเป็น มันจะไปเป็นอุปสรรคในการทําให้เกิดความผู้ชั่วเนี่ยเราต้องพยายามขจัดสิ่งนั้นออกไปด้วยนะครับ, mm hmm. รบอิซาละตูมายัชกอลุลมุซอลลีมินันมาการก็คือ,อสิ่งที่เขาเรียกขจัดสิ่งที่จะทาให้เสียผู้ชั่วออกไปก็คือขจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจของผู้ละหมาดออกจากสถานที่ละหมาดเพราะนั้นเวลาเราจะนมาดเนี่ยเราจะต้องจะต้องดูด้วยนะฮะว่าไอไอไอ,ไอที่ที่เราจะนมาดเนี่ย ภาพต่างๆมีไหมพรมที่มันใช้มันหลากหลายไปไหมสีสันเกินไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมฮะมันจะคู่ชั่วก็ต่อเมื่อมันมีสมาธิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีภาพที่มันดึงดูดสายตาเราทําให้เราเกิดเสียสมาธิคู่ชั่วมันก็ไม่เกิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจดาเอ๋ยผ้าม่านอะไรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณที่เราจะนมาดเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหมนะครับเพราะถ้าไม่เหมาะสมเนี่ย หรือมีรูปภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้การนมาดของเรานั้นขาดสมาธิไปได้แล้วก็จะทําให้เสียความผู้ชั่วไปนะครับดังนั้นถ้าเราขาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปผู้ชั่วมันจะได้เกิดสมาธิมันจะได้เกิดนั่นเองต่อมาก็คือว่าไม่ละหมาดในชุดเสื้อผ้าที่มีลวดลายประดับหรือมีการขีดเขียนหรือมีสีสันหรือมีรูปภาพที่ทําให้ผู้ละหมาดเสียสมาธิโออันนี้นะ ก็คืออัลลอฮฺยุสลิอัลลอฮฺยุสลิอะฟิซาบินฟีฮินุกุชเอาคิทาบัตเอาอัลวานเอาตัสสวิดต,ตัชกอรุ่นมุซอลีนะครับซึ่งเสื้อผ้าก็ดีพมต่างๆที่เราจะใช้อ่ะนะบางทีโอ้โหพมหลากสีเลยนะพมหลากสีละหมาดไปก็ดูไปอันนี้กระดอกอันนั้นอันนี้กระดอกนี้อันนี้กระสีนั้นนี้กระส,สีนี้สรุปแล้วเราไม่คุยช่วเลยถ้าหากว่ามันไม่มันมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรค ต้องต้องขจัดออกไปก่อนก็คือไม่เอาไม่เอาแบบนี้มาใช้เอาแบบเรียบๆแหละครับเพราะอย่าลืมฮะเราต้องการสมาธินะฮะเอาละถ้าอยากจะสวยงามอยากจะประดับประดาอยากจะตกแต่งไงอ้สถานที่ละหมาดของเราให้มันดูสวยงามก็โอเคฮะแต่มันต้องก็คำนึงถึงด้วยว่ามันมันทำให้ให้สมาธิของผู้ละหมาดเนี่ยเสียไปไหมบางทีทาทำสีสันมากๆเนี่ยตาของคนมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแทนที่จะมานึกไอ้ความหมาย ที่อยู่ในอันกุรอ่านที่อยู่ในอายาอันกุรอ่านก็กลายเป็นว่าเราไปพิจารณาว่าไอ้สีนี้เข้มกว่าสีนี้ไอ้สีนี้สีไม่เคยสวยไอ้สีนี้ดูแลเย็นตามันก็กลายเป็นไปไปเรื่อยเลยใช่ตอนมันก็เข้ามาดึงเราไปตามเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าอย่านามาด้วยเสื้อผ้าแบบนี้อย่างที่บอกไปในครั้งก่อนๆแล้วแหละครับว่าเราควรจะต้องมีชุดที่เตรียมเอาไว้และข้าแน่นอนฮะที่สุดก็คือชุดที่มันดูเรียบๆนะ หรือจะเอาบอกสีขาวก็ได้ไม่เป็นไรนะหรือจะสีอื่นก็แล้วแต่ให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูสวยงามนะครับเพราะว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยอย่าให้มันให้มันเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราเสียสมาธิซะเองนะครับประการต่อมาก็คืออัลลาห์อุสลิยะวะบิฮัดรติฮิตามุนยัสตาฮิฮิก็คือ,อไม่นามาดขณะที่อาหารถูกนํามาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วอันนี้เป็นที่รู้กันเลยนะฮะระหว่างนามาดกับอาหารมาเนี่ย แล้วคิดดูนะถ้าอาหารก็มากินอาหารก็โชยเราเองก็หิวแล้วก็ถึงเวลาของการนมาดาและให้ไปนมาดาอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับเราก็จะนึกไปเรื่อยเลยตอนนี้นะโหนี่ถ้าได้กินก่อนก็คงจะดีแล้วถ้าละหมาดช้าเนี่ยเดี๋ยวใครมากินก่อนเราก็ไม่ได้กินอีกสรุปแล้วนี่ไม่ได้อยู่กับการละหมาดเลยเพราะมันเป็นนึกกับอาหารหมด ไปนึกว่าเอออาหารมันจะเหลือพอเราหรือพอให้เราได้กินหรือเปล่านะยิ่งถ้าหากว่าคนอื่นเขานั่งกินกันอยู่แล้วเรามาต้องมาละหมาดอย่างเช่นคนที่ละหมาดไม่ได้ผู้หญิงขา้ละหมาดไม่ได้เขานั่งกินกันก่อนอย่างเงี้ยนะครับหรือเด็กๆที่เขาเไม่เอาละฉันจะกินละแล้วเราจะมาละหมาดมันไปกันไม่ได้หรอกครับมันรับรองได้เลยว่าละหมาดไม่มีความสุขครูช่วไม่มีทางเกิดนะครับเพราะนั้นนบีเองก็ห้ามด้วยลาซอลาตบีฮัดุรติตอามินรอฮุมุสลิม แปลว่านมาดไม่สมบูรณ์หรอครับสำหรับคนที่อาหารเข้าถูกนามานามาตั้งแล้วสํหรับก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเพราะฉนั้นดีที่สุดคือทานอาหารก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าอาหารมันมาแล้วก็ทานอาหารก่อนแต่ต้องรู้กันด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอ้คนที่จะเอาอาหารมามามาเสิร์ฟหรือมามามาบริการเนี่ยก็ต้องดูว่าอันนี้เข้าเวลาของการนมาดอยู่นะเมื่อเข้าหลังการนมาเอาละหมาดกันให้เรียบร้อยก่อนละหมาดกันให้เสร็จก่อนหรือถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ลมหมาดแล้วเรามาแล้ว ปรากฏว่าอาหารมันตั้งอยู่แล้วแล้วเขาก็กําลังทานอาหารกันอยู่แล้วเราทานอาหารก่อนเดี๋ยวละหมาดทีหลังนะละหมาดทีหลังเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปละหมาดก่อนจิตใจมันก็วอกแวกความคู่ช่วมันก็ไม่เกิดเราก็พะวงอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทันกินเขาหรือเปล่านะเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะกินหมดไอ้นี่ฉันก็อยากกินไอ้นั่นฉันก็อยากกินปรากฏว่าสุดท้ายแล้วละหมาดไม่เกิดความขู่ช่วมันก็ไม่ได้รับผลรบุญอยู่ดีนั่นเองประการต่อมาก็คือว่าอย่างละหมาดโดยในขณะที่ปวด ปวดปัสสาวะหรือปวดปวดปวดเบาปวดหนักเนี่ยแหละครับก pues, ็คืออย่าอย่านมาดในในลักษณะแบบมีเด็ดขาดเพราะว่าท่านนบีเองห้ามนะครับท่านนบีห้ามเพราะว่าใครก็ตามที่อยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยถือว่าการนมาดของเขานั้นไม่สมบูรณ์ลาซาลาตะบิฮัดอุริตตาอามินววลาวูอาหูวายูดาฟิอูหูอัลอคบาซานท่านนบีบอกว่าก็เกี่ยวเนื่องกับ ก่อนหน้าด้วยก็คือเรื่องของการที่นหมาดในขณะที่อาหารมาแล้วและนมาดในขณะที่ปวดท้องเนี่ยแหละครับปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าอย่าอย่าได้นมาดเด็ดขาดก็คือไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำาให้เรียบร้อยก่อนนะไม่เป็นไรครับไปเข้าห้องน้ําไปปวดทุกข์ให้เรียบร้อยก่อนจิตใจมันจะได้ไม่วอกแวกเวลาทําสมาธิมันจะได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าโอย บิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งนะน้ำมาดก็ไม่คู่ชั่วดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมออีอะไรออกมาด้วยมีเสียงออกมาด้วยและมันอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นนำมาดก็ต้องดูองค์ประกอบเพื่อทำให้เราเกิดความคู่ชั่วเกิดความสมบูรณม์มีสมาธิในการน้ำมาดนะครับประการต่อมาก็คือว่ายาน้ำหมาดในขณะที่ง่วงนอนอะลรอยุซสลียาวก็ดกอลบะฮุนูอาส คนง่วงนะยังไม่ต้องหมาดนะฮะอิดะนาอาสอาฮาดุกุมฟิศส,สลาฟันยนัมฮัตตายะละมามายะคุนระวางบุคอารีท่านนบีบอกว่าเมื่อ,เ,อเมื่อใครก็ตามที่รู้สึกง่วงเนี่ย,นอน,น,ยนะนอนก่อนเลยนะนอนก่อนอย่าคือง่วงมากๆนอนก่อนต้องหมายความว่าต้องง่วงมากๆนะครับถ้าไอ้ง่วงนิดๆในหน่อยเนี่ยหาวทีสองทีเอาไปล้างหน้าล้างตานี่มันก็สดชื่นอาไปนมาสซะก่อนปัญหามันจะเกิดคือไอ้นมาศที่เป็นนมาอิชานี่แหละ นะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนมาดอิชาซึ่งซึ่งมันบางคนก็นอนเร็วพอพอนมาอิชามันดึกหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าง่วงนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการตัวเองสักนิดนึงนะครับก็คือถ้ารู้ว่าง่วงง่ายหน่อยอะไรก็นมาอิชาซะให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วในขณะที่ง่วงมากๆก็นอนก่อนนอนก่อนเลยครับพนอนอนสักพักเดี๋ยวดีขึ้นก็ค่อยค่อยไปทําการนมาตแต่นมาตอะไรก็แล้วแต่ นบีห้ามนะครับในขณะที่ง่วงมากๆเนี่ยให้หายง่วงซะก่อนไม่งั้นมันไม่รู้แหครับว่าอ่านอะไรอ่านไปอ่านมา,อ,า,านอะไรก็ไม่รู้ไงขึ้นต้นลงต้นนึงก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะง่วงไงนะเพราะนั้นให้รู้เรื่องด้วยนะครูช่วมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอ่านแบบรู้เรื่องว่าเราอ่านอะไรนะครับต่อมาก็คือว่ายานามาดข้างหลังคนที่กําลังคุยกันหรือข้างหลังคนที่กําลังนอนหลับอยู่อัลลาฮฺุสซาลิยัคอนฟัลมุตฮัดดิสอวินนะาอิม นบีฮามนะครับนบีฮามนบีบอากว่าลาตุซอลลูคอลฟนนาอิมวลันมุตาฮดิสเพราะว่า,าไอคนที่เขาคุยกันเนี่ยเลอันนันมุตาฮดิสยุนฮีบิฮดีซีฮีบางทีเขาคุยกันแล้วไปนะมาดอยู่ข้างหลังเขาปรากฏว่าเขาคุยกันเราก็ กูแล้วก็แววไปด้วยฟังไปด้วยทําไปทํามาก็คือไอ้ที่เราอ่านก็เลยไม่รู้อ่านอะไรแต่เรารู้หมดเลยก็คุยอะไรเห็นไหมฮะมันไปกับเขาเพราะว่าสมาธิมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราต้องขู่ชั่วจริงๆไอ้ขู่ชั่วมันจะเกิดก็แปลว่าเราต้องหาวิธีการจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้ไปนมาดในลักษณะแบบนี้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงคือมันต้องหามุมเหมือนกันนะหามุมสงบหา,าหาสถานที่ที่มันเหมาะสมกับการนมาดจริงๆไม่ใช่ที่ไหนก็ได้นะครับจริงอยู่ครับ ทุกที่มันนมาดได้หมดแต่มันควรจะต้องดูความเหมาะสมด้วยน,นั่นเองนะครับต่อมาก็คือว่าไม่มัวยุ่งกับปัดการปัดก้อนกวดหรือปออรับที่ซูยูดนะฮะก็คือถ้าจะปรับปัดก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าพอละมาดไปแล้วจะไปปรับป,ปัดนู่นปัดนี่ไม่ได้นะครับก็คือปัดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทําการนมาดพอเราตักบิดอัลลอฮฺหอักปัดแล้วเนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละตามตามสภาพมัน เพื่อให้ให้เราไม่ไม่ไปพะวงกับสิ่งเหล่านี้เพราะคู่ชั่วมันจะไม่เกิดนะสมาธิมันจะไม่เกิดเพราะเราไปยุ่งอยู่กับไอ้นี่ก้อนเล็กไอ้นี่ก้อนใหญ่เดี๋ยวมันจะตําเดี๋ยวมันจะแทงไปยุ่งกับมันเยอะจนกระทั่งแล้วนามาดไม่คู่ชัวอ่าเพราะนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ไปยุ่งกับออไอ้ก้อนกวดก้อนอะไรปรับถ้าจะปัดก็ปัดก่อนดูก่อนเพราะจริงๆแล้วโดยมารยาทโดยวิธีการแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่จะทําการนมาดมันต้องมีการเช็ค พื้นที่อะไรให้เรียบร้อยก่อนปัดฝุ่นปัดกวาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่พอตักมีดไปแล้วพอจะสุญูยเพิ่งจะมาปัดยิงไม่ได้นะครับนะต่อมาก็คือว่าไม่รบกวนคนอื่นด้วยการอ่านอันกรานเสียงดังไม่รบกวนคนอื่นด้วยการอ่านอันกรานเสียงดังก็คือว่าเ,เวลาคนที่เข้านมาอยู่แล้วสมมุติเราอ่านกุรอานเนี่ยอย่าอย่าคือ คนอ่านก็ต้องต้องเสียงเสียงค่อยนะเขานมาดอยู่เนี่ยเขากําลังเข้าเฝ้าหลอเขากําลังวิงวอนขอต่อลัสุบฮาหนะหัวตาลาเพราะฉะนั้นคนอ่านอันกุรานก็ไม่ควรจะ,จะให้เสียงอันกุรานนั้น ไปรบกวนเขาถึงแม้ว่าอ่านกุรอานดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะมีฮะดิษตบีห้ามเอาไว้นะครับว่าอย่าให้คนที่อ่านกุรอานเนี่ยไปเสียงของคนอ่านกุรอานไปรบกวนเสียงของไปรบกวนการนมาดของคนที่เขากาลังเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเขากําลังเขากาลังสนทานากับอัลลอฮซุบฮานะฮูวาตาละเพราะนั้นอ่านกุรอานจะไปรบกวนเขานะครับอย่าให้เป็นแบบนั้นต่อมาก็คือว่าไม่หันเหไม่หันซ้ายหันขวาน,นะครับในขณะที่ที่ที่เราทําการนมาดนะครับเพราะว่า บอกแล้วว่าเราต้องการความคูชัวต้องการที่จะให้เกิดความาให้เกิดสมาธิในขณะที่เรานมาดเพราะนั้นอย่าหันซ้ายหันขวาไม่ได้นะครับหันซ้ายหันขวาเนี่ยช้ตอนมันชอบละสินะเพราะว่ามันมันทำให้เรานั้นเสียสมาธิแล้วก็ทำให้คนนมาดนั้นบกแวกได้นั่นเองนะครับประการต่อมาก็คือว่าอดมุรฟอินบัสออิลาสมาไม่ไม่ชอนสายตาก็คือไม่มองไม่เหลือบมองขึ้นไปบนบนบน,บนท้องฟ้า คือไม่มองข้างบนน่ะแหละเขาเรียกให้มองให้มองที่สุยูดเหมือนกับที่เราผ่านมาแล้วในตอนต้นคําสั่งก็คือว่าเวลาจะนมาดให้มองไปที่สุยูดอย่ามองไปข้างบนอย่ามองไปบนท้องฟ้ามันแสดงถึงการที่เรานั้นไม่มีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขาดสมาธิและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีมีคำสั่งนะคำสั่งห้ามนะบีบอกว่าอิดากานะอาหัดุกุมฟิสซาลฟัฟลายัรฟะบอสรอหุอิลสาาัสมารอวะหุอหมัดก็คืออย่าได้ ใครก็ตามเมื่อหนหมาดเนี่ยอย่าได้เหลือบสายตาหรือมองไปบนฟ้าก็จ้องแต่ข้างบนอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับให้มองไปที่สุญูุเพื่อให้เรานั้นเกิดสมาธิเกิดความคูชัวในการในการละหมาดของเราเพราะนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้การละหามาดนั้นมันสมบูรณ์นั่นเองนะครับประการต่อมาก็คือว่าไม่ไม่ถมน้ําลายไปข้างหน้าขณะละหมาดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะเป็นพื้นทรายที่เขาเอามาเอา่อมาทาเป็นที่ละหามาดเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เพราะมันสกรปรกเกิดใครไปซูยู่หรือว่าไปเหยียบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นในยิสเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังซึ่งแน่นอนฮนะแต่ในมสศิษปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม้ศิษปัจจุบันนี่เขาโอ้โหทำพื้นหินอ่อนอย่างดีนะครับจะไปถมน้ําลายไปอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็เป็นข้อห้ามที่มีมาตั้งแต่นานแล้วน,นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนมาดเนี่ยทั้งอย่างที่บออกกก็ต้้งงมีาารสรส สมาธิมีการเตรียมความพร้อมอะไรก็ตามที่ทําแล้วทําให้กูช่วทําอะไรก็ตามที่ทําแล้วไม่กูช่วอย่าไปทําอย่างเงี้ยนะกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยตั้งแต่อตอนต้นมาแล้วก็คือสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเ,าเสียเคลียเสียกูช่วเสียสมาธินะครับถมน้ําลายไปข้างหน้าช้อนสายตาขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หัน,หนซ้ายหันขวานะครับอ่านกูอ่านเสียงดังปัดก้อนกวดเราเนี้ยไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ จะทําให้คูชั่วของเราหรือว่าสมาธิของเรานั้นมันสูญเสียไปน,นั่นเองประการต่อมาก็คือว่าพยายามยับยั้งการการหาานอนอพยายามยับยับยบย้งการหาานอนเพราะต้องอย่าลืมว่ามันจะทําให้เราเสียความความตั้งใจเสียสมาธิเสียความขาดความผู้ชั่วไปนะเดี๋ยวหาววามาอ่านๆไปได้หาาอย่างที่บอกในตอนต้นอีกเหมือนกันว่าเวลาเขาเวลาง่วงเขาให้ทํายังไงก่อนก็ไปนอนก่อน หรืรอว่างั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นก่อนเดี๋ยวเข้ามาว่ากันไม่ใช่ตักบิดไปอ่านพระธรรมสัจหาอยู่นั่นแหละนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วครับสมาธิไม่มีทางเกิดนะครัคุชัวไม่มีทางเกิดมันก็จะทําให้การทำมาดของเรานั้นไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ที่นบีสั่งเอาไว้เนี่ยอิบาดาที่นบีสอนเอาไว้เป็นอิบาร์ดาที่เราหวังผลบุญเราหวังการตอบแทนเราหวังการ ยอมรับจากอัลลอฮซุบฮานะหัวตาลามันก็เลยต้องมีการพิถีพิถันในภาคปฏิบัติแล้วมันก็จะต้องมีความจริงใจในการปฏิบัติแล้วก็ต้องระมัดระวังไอ้สิ่งที่มันจะมาทําให้อ้ความคุชชั่หรือสมาธิอันนี้มันสูญสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับเราก็ต้องพยายามระมัดระวังหาวทางง่วงมากนะันไปนอนก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าล้างหน้าล้างตาแล้วสดชื่นดีขึ้นก็ค่อยมาละหมาดกันนะครับ ต่อมาก็คือว่าไม่เอามือเท้า,าเอลในขณะละหมาดไม่ไม่ต้องมานั่งเขาให้กอดอกนั่นแหละนะฮะตักบีเสร็จอล์รี่อักบัสกอดอกไม่ใช่มาเท้าเอวก็คือท่าทางอิรยาบถใดก็ตามที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่าทางของของการละหมาดเนี่ยห้ามห้ามเอามาเอามาใช้ห้ามเอามาปฏิบัติในขณะที่เราทําการละหมาดเพราะอย่าลืมว่าลนะหมาดเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตาม รูปแบบหรือว่าแบบอย่างที่ท่านนาบี m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้สอนแล้วเมื่อเราทําตามนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลละบุญมันก็จะได้แต่ถ้าทางตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจอะไรก็ได้ตักบีเสร็จกอดอกก็ได้หรือว่าไม่กอดอกก็ได้หรือว่า,าไม่ต้องเต็มที่ก็ได้นะยิ่งหลายหลยหลายอย่างหลายอย่างนะที่ที่มันจะทําใหเา้เสียความกูชัวไปซึ่งเราก็เห็นนะบางทีเอาระหมาด ถ้าต้องให้ยืนให้ตรงาขาแยกออกจากกาันนิดนึงนะครับบางคนก็ากขาหย่อนข้างนึงตึงข้างนึงก็ไม่ใช่นะครับมันมันเป็นท่าทางที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเรานนาดนะครับเรามีรูปแบบเรามีท่าทางเรามีวิธีปฏิบัติที่นบีสอนเอาไว้เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้น,นั่นเอง ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องต้องปฏิบัติตามให้ได้นะครับแล้วก็อย่าอย่าปล่อยปะละเลยนะครับประการต่อมาก็คือว่าไม่ปล่อยให้ชายผ้ายาวเกินควรในขณะละหมาดโอ้ยาวกอมพื้นเลยลากไปกับพื้นเลยอันนี้เป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะนอกละหมาดเขาก็ห้ามอยู่แล้วในละหมาดก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะครับว่าเราจะไม่ปล่อยให้มันกอมพื้นลากพื้นไปกับพื้นนอกจากจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแล้วเนี่ยมันจะทําให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเกิดเกิดความสกรปรกด้วยนะครับ พนะนบีห้ามด้วยในขณะละหมาดเนี่ยนะครับที่เราจะ,ะปกปิดมิดชิดผู้ชายนะส่วนผู้หญิงเขไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งปล่อยกอมไปกับพื้นลากไปกับพื้นเนี่ยไม่ได้นะครับผู้ชายต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันให้มันดูกระชับนะครับไม่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 ไมไมไมละหลวมไม่ลุ่มล่ามนะครับ ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะมันถือเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ่างยิ่งการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเกิดความคูชัวหรือไม่ก็อยู่ที่การแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกันบางคนเนี่ยแต่งตัวแบบอ,อลังการมากๆก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกิดความตะกับโอีกทยซ้ําแล้วก็บางคนแต่งตัวที่รุ่มร่ามจนเกินไปก็อาจจะนํามาซึ่งภาพที่ไม่ดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีข้อห้ามในเรื่องของการ แต่งเสื้อผ้าสะสมใส่เสื้อผ้าที่ลากไปกับพื้นเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับประการต่อมาครับก็คือว่าตะกุตตะชับุบินบาฮาอิมก็คือไม่ไม่ทำอียาท่าทางหรือ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 ,รอท่าทางที่มันคล้ายกับสัตว์อย่างเช่นการสุยูดที่นบีห้ามเอาไว้เวลาสุยูดเนี่ยเขาให้เราสุยูดหน้าผากจมูกแตะพื้นฝ่ามือทั้งสองโดนพื้นหัวเข่าทั้งสองโดนพื้นแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองยันพื้นมีแค่นี้แหละครับบางคนข้อสอบ วาง้าบไปกับพื้นเลยราบไปกับพื้นแบบนี้นบีห้ามนะครับเพราะว่าถือว่าอันนี้มันเป็นท่าทางของสัตว์ที่หมอบนั่นเองซึ่งเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเรากําลังเข้าเฝ้าพราะผู้เป็นเจ้ากําลังเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาเพราะนั้นท่าทางที่เราทํามันก็จะต้องจะต้องสอดคล้องเพราะอย่าลืมถ้าเราทําไม่ถูกอิบาดาองเราไม่ถูกตอบรับและถ้าเราทําถูก เราก็ต้องทําให้เกิดความผู่ชัวทําให้เกิดความสวยงามทําให้เกิดความเรียบร้อยด้วยท่านพี่น้องครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็คือวิธีการแนวปฏิบัติ ที่มันจะทําให้เรานั้นเกิดความคูชั่วเมื่อเราเข้าเฝ้าออล์ลุสุบาหานะหูวตาลาซึ่งผมก็ได้เรียนให้ท่านพี่น้องฟังมาในหลายช่วงหลายตอนก็หวังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาไอบาดาของเราเพื่อพัฒนาการธรรมดของเรานั้นให้มันเกิดความคูชั่วให้มันมีสมาธิเพื่อให้เรานั้นได้รับภาคผลได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองครับสำหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบลลฮิตตอฟิกวันทิดายาวัสสลามุอะลัยกุมว ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม